ขอเล็กน้อยค่ะค่ะสั้นๆมากๆค่ะก็โดยสรุปนะคะประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการวิเคราะห์แล้วก็การนำเสนอนะคะในส่วนประเด็นแรกของการวิเคราะห์นะคะก็คงจะฝากเป็นการทำโพลแล้วก็การเรียนกับการฝากเด็กๆว่าสิ่งที่สำคัญคือในงานวิจัยที่เราทำนะคะต้องมีความconsistency กับคงเส้นคงวามาตั้งแต่กระบวนการแรกจนสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์นะคะเราก็ต้องกลับมาดูว่ากลับไปจุดสู่จุดตั้งต้นว่าวัตถุประสงค์ความต้องการและโจทย์ปัญหาวิจัยเราต้องการอะไรต้องการหาคำตอบอะไรนะคะเพราะตั้งแต่การกระบวนการดีไซน์การสอบถามจนถึงการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหากต้องการแค่ร้อยละบางทีเราอาจจะเป็นการเช็คลิสต์หรือว่าติ๊กธรรมดาเลือกตอบได้ข้อเดียวตอบได้มากกว่า1ข้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่หากเราต้องการสกอร์ต้องการการเปรียบเทียบต้องการการวิเคราะห์เชิงขั้นสูงเราอาจจะต้องมีการใช้เป็นลิงเกอร์สเกลหรือว่าเป็นประเภทอื่นๆนะคะนอกจากนี้ในการวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ก็อยากฝากด้วยว่าในเรื่องของการตอบได้มากกว่า1ข้อตอบได้ข้อเดียวนะคะเรื่องการใช้คำในการถามบางทีหากเราบอกว่าคุณชอบทานอะไรบ้างแน่นอนคนจะต้องตอบมากกว่า1ข้อด้วยคำถามของเรามันชี้นำไปการตอบมากกว่า1ข้อแต่หากเราต้องการตอบเพียงข้อเดียวอาจจะมีการใช้คำถามที่ชัดแล้วก็อาจจะวงเล็บไว้ว่าตอบได้มากกว่า1ข้อหรือตอบในข้อเดียวซึ่งสุดท้ายมันก็จะส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการนำไปใช้ต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออยากให้เด็กๆนะคะมีความเชื่อมั่นในการใช้สถิติหรือการวิเคราะห์หากข้อมูลที่เราเก็บมานะคะมีคุณภาพแล้วเรามีการสตริกกับระเบียบวิธีวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นเพราะฉะนั้นตัวเลขบางทีที่เราได้มาจากการวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เพื่ออาจจะไม่เราอาจจะไม่ชอบนะคะเราก็อย่าไปแอบนะคะตรงเชื่อในตัวเลขแล้วผลลัพธ์ที่เราได้หากเรามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของงานของเราแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการนำเสนอในมุมมองของโพนะคะการนำเสนอเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการนำข้อมูลไปใช้ต่อในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นหากอย่างโพเราจะนำเสนออะไรเราต้องอาจจะเป็นแค่ร้อยละหรือตัวเลขธรรมดาแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเลขที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันถูกต้องมันชัดเจนแล้วก็มีความคมชัดในตัวของมันเองเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้คือในเรื่องของงานวิชาการสำหรับเด็กๆ นะคะหากเราจะใช้งานวิจัยจบทีสิบหรือว่างานที่ต้องส่งอาจารย์เนี่ยก็อยากให้นำเสนอคือถามอะไรเวลาเรามาเขียนสรุปการนำเสนอตั้งแต่ตารางตั้งแต่ตัวเลขตั้งแต่ค่า n หรือว่าบทสรุปเนี่ยก็อยากให้มีความชัดเจนตารางก็ต้องชัดเจนทั้งหัวข้อตารางทั้งตัวเลขที่นำเสนอนะคะแล้วก็วงบทสรุปใต้ตารางอะไรเงี้ยหรือมันจะมีแต่ละแชปเตอร์ที่บอกว่าแชปเตอร์นี้เราใส่แค่แฟกต์อย่างเดียวอีกแชปเตอร์นึงใส่ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามยึดกับสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราศึกษาแต่ตั้งต้นนะคะอย่าเปลี่ยนตรงซื่อสัตย์กับตัวเองที่อาจารย์บอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคืองานวิจัยแค่นิดเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆรุ่นใหม่ทำงานวิจัยเป็นนักวิจัยประเทศไทยจะได้พัฒนาไปไกลกว่านี้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะเด็กๆกับเลยท่านอาจารย์